คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบเรื่องจากเมลวันนี้ชื่อเรื่องว่าของเขมรของคุณเวฟค่ะค่ะครับผมต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วคุณเวฟก็เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่อยู่ภาคอีสานครับแล้วอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแต่ละบ้านเนี่ยจะอยู่ในทุ่งในไร่เลยก็ถือว่าห่างกันพอสมควรครับแล้วอาชีพหลักๆของพ่อกับแม่ค่ะก็ทำไร่ทำนาแน่นอนหรือบางทีอ่ะก็อาจจะมาแบบขายขนมบางครั้งแต่คราวนี้แม่มีอาการกุ้มใจค่ะเพราะว่าขายก็อะไรก็ไม่ดีพืชผลก็แบบแมงกินอะไรประมาณเนี้ยครับแม่ก็เลยคิดว่ามันต้องหาที่พึ่งเพราะว่าชาวบ้านเขาก็พูดกันหลายคนเลยว่ามันมีหมอธรรมคนนึงเนี่ยเขาทำให้บ้านหลังนี้รวยบ้านหลังนี้มีตังอะไรประมาณนี้แม่ก็เลยไปหายายคนนี้ชื่อว่ายายสมค่ะยายสมเนี่ยก็เป็นหมอธรรมที่แบบชอบทำของให้คนนั้นคนนี้แม่ก็เลยเอามาที่บ้านหมอธรรมมาทำของเหรอใช่ค่ะเฮ้ยเหมือนแบบแกออกจะแบบทำให้คนรวยอะไรประมาณนี้เขาพูดต่อๆกันมาทำคุณไสเหรอก็น่าจะประมาณนี้โอ้ถ้าอย่างงี้ไม่ใช่หมอธรรมค่ะอันนี้ประมาณหมอผีค่ะแล้วแม่ก็เชิญมาที่บ้านแกก็แบบเดินมาถึงคุณเวฟก็เห็นก็ว่าแกกระดูดแบบน่ากลัวฟันแบบดำๆเหมือนเคี้ยวหมากอะไรประมาณนี้แกขึ้นมาบนบ้านของคุณเวฟบ้านของคุณเวฟเนี่ยจะเป็นแบบมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็ยกสูงก็จะมีลานข้างนอกเอาไว้กินข้าวอะไรประมาณนี้มันจะเปิดกว้างพอแกขึ้นมาแกบอกว่าเออบ้านหลังเนี้ยมันก็ขาดอะไรบางอย่างนะขาดเทวดาเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาเทวดามาอยู่ในบ้านแต่มันก็ต้องมีค่าครูค่าหมออะไรประมาณนิดๆหน่อยแล้วก็มีของไหว้อะไรเล็กน้อยแกโอเคไหมแม่ก็แบบโอเคค่ะเพราะว่าอยากรวยอยู่แล้วยายก็บอกว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเตรียมของมาก็ทำบ้านอะไรให้มันสะอาดแล้วกันพอรุ่งเช้าค่ะยายสมก็พาหลานมาคนหนึ่งแบกของมาเลยแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านพอไปถึงยายสมก็แผ่ออกมาเป็นข้าว7สีผลไม้7อย่างทูบสีดำๆแล้วก็มีผ้า3สีเอาไว้ผูกพวกต้นไม้อะไรประมาณเนี้ยยายสมก็นั่งแล้วก็บอกว่าอันนี้มันของดีทั้งนั้นคุ้มแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวข้าจะสวดแบบพวกคาถงคาถาก็ไม่ต้องตกใจนะ มันเป็นแบบคาถาเฉพาะแกก็สวดไปคุณเวฟบอกว่าภาษาที่ใช้มันเป็นภาษาที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่มันดูแบบน่ากลัวน่ากลัวพอยายสมสวดเสร็จก็บอกว่าเออหิ้งพระอยู่ตรงไหนล่ะแม่ก็ชี้ไปอยู่ตรงนั้นค่ะอ่ะเดี๋ยวเอาของเนี่ยไปไว้ตรงหิ้งพระนะโอ้โหเอาพระเนี่ยติดกำแพงไปเลยโอ้โหพ่อก็เลยสวนขึ้นมายายสมพระกับอันเนี้ยมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงใช่ยายสมบอกว่ามึงอยากรวยบ่ล่ะอ๋ออยากรวยแม่ก็ขยิบตาเอาตามนั้นพ่อเอาตามนั้นอ๋อยายสมก็เออได้ใจก็เลยเอาวางหมดเรียบร้อยค่ะแล้วจากนั้นน่ะยายสมก็กลับไปไม่รู้ว่าแม่เสียค่าครูเท่าไหร่อ่ะเนาะครับพอเสร็จปุ๊บค่ะตกเย็นคุณเวฟบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนเดินในบ้านแอดแอดเหมือนแบบไม้มันแบบมีคนเหยียบอ่ะครับคุณเวฟก็สะกิดพ่อเลยพ่อนอนใกล้พ่อก็หันไปพ่อเสียงอีหยังพ่อก็บอกอย่าว่าวอย่าว่าวนอนซะสูนอนนอนเหมือนพ่อก็รู้ว่าคืออะไรแล้วสักพักค่ะพ่อก็แบบบอกว่าอ่ะให้นอนแป๊บนึงค่ะเขมรเขียนผิดลูกเขียนผิดแก้ลูกแก้นะลูกนะไอ้นี่เขาตกภาษาไทยแล้วเลยต่อพี่ขิงแก้เป็นไหมแก้เป็นไหมเนี่ยใจเติร์น yes คิกข้างล่างค่ะคิกข้างล่างคิกสายเมลค่ะนั่นแหละต่อเลยนะตายเชิญเอาเขาเก่งภาษาอังกฤษใช่ค่ะเหมือนแบบที่พิมพ์กันในแชทแล้วพอได้ยินเสียงแบบนั้นอ่ะก็มีเสียงเคาะอีกเคาะรอบบ้านเลยป๊ก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 กวนอย่างนี้ทั้งคืนแต่แปลกมากแม่แบบเงียบแล้วก็นอนหลับฝันดีมากพอตื่นเช้ามาค่ะคุณเวฟแล้วก็พ่อเนี่ยก็พากันตื่นมากันตามปกติแล้วก็มาคุยกันเรื่องเมื่อคืนแต่แม่ไม่ยอมลุกมาพ่อก็เลยเว็บเดี๋ยวไปดูแม่หน่อยสิทำไมแม่ป่วยหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยพอเข้าไปในห้องคุณเว็บก็ปลดสายมุ้งทีละอันแล้วก็เอามุ้งออกเห็นแม่นอนตะแคงอยู่ก็เลย
กลับแม่มาก็เห็นว่าแม่ยิ้มยิ้มแบบตาแข็งแข็งคุณเว็บบอกว่าเฮ้ยแม่เฮ็ดอีหยังยิ้มอีหยังจังซี่แม่ก็แบบมึงยังมาหยุ่งกับกูพูดประมาณนี้ค่ะเหมือนแบบดุเลยตอนนี้พ่อได้ยินพ่อก็เลยมาหาพ่อมาถึงอ่ะพ่อบอกว่าเฮ้ยเธอเป็นอะไรไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าแม่ก็ไม่พูดอะไรก็ได้แต่นอนแล้วแม่ก็นอนอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ3วันพ่อบอกว่าเห็นท่าไม่ดีละข้าวก็ไม่ค่อยกินก็เลยพาแม่ไปหาหมอที่ในเมืองก็จ้างรถจ้างอะไรไปพอไปถึงแม่มีอาการดีขึ้นค่ะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสปกติแต่ไม่ค่อยมีแรงพอเสร็จปุ๊บค่ะหมอก็บอกว่าขาดแค่สารอาหารกลับบ้านได้พอมาถึงบ้านแม่มีอาการแปลกไปกว่าเดิมอารมณ์ฉุนเฉียวเหมือนโมโหพ่อตลอดเวลาปาข้าวของจนพ่อค่ะจะต้องจับแม่มัดเอาไว้พอมัดไว้เสร็จก็ต้องพึ่งหมอละก็ได้การไปปรึกษายายยายมาดูที่บ้านก็โอ้หนักแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะนัดหมอธรรมคนนึงมาคนเนี้ยเป็นหมอธรรมที่แบบสายขาวแน่นอนชื่อว่าตาสิงเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าตาสิงมาที่บ้านเดี๋ยวจะให้มาเรียกครับคราวนี้ค่ะพ่อก็แบบรอแบบใจจดใจจ่อเลยแต่คืนนั้นแม่แบบอาละวาดหนักแต่พ่อไม่อยากมัดแม่แล้วพ่อก็เลยเอาแม่ไปไว้ในห้องแล้วสองคนพ่อลูกอ่ะก็มานอนข้างนอกแทนครับแม่ก็แบบข้าวของก็กระจุยกระจายในห้องคุณเว็บก็นอนฟังนอนฟังไปสักพักนึงแม่ก็เงียบไปครับพอเงียบเสร็จค่ะคุณเว็บก็เลยสะกิดพ่อแม่เงียบแล้วไปดูหน่อยเสร็จปุ๊บพ่อก็เลยไปเปิดประตูก็ไม่เห็นแม่อยู่ในห้องค่ะแม่เหมือนแบบออกนอกห้องไปโดยการปีนหน้าต่างพ่อก็เลยบอกเฮ้ยมันท่าไม่ดีละก็เลยชวนเวฟค่ะวิ่งออกไปส่องไฟฉายดูก็เห็นว่าแม่เหมือนกึ่งคลานกึ่งวิ่งไปที่ต้นไม้ใหญ่แม่ก็เหมือนแบบล้มลุกคุกคานแบบไม่ค่อยมีแรงพอพ่อกับเวฟไปจับนะคะแม่ก็บอกว่าปล่อยกูสิไปหาน้องกูเว็บก็แบบร้องไห้ไปด้วยแล้วบอกว่าแม่มันไม่มีใครตรงนั้นพ่อก็อุ้มแม่ขึ้นบ้านไปแล้วก็จับแม่มัดเหมือนเดิมพอเช้ามาค่ะยายก็ให้คนมาตามบอกว่าเนี่ยตาสิงมาแล้วพ่อก็แบบจะพาแม่ไปแต่แม่สู้แบบดิ้นแบบไม่รู้เอาแรงมาจากไหนจนพ่อค่ะให้เว็บอะไปตามคนมาช่วยก็ได้หิ้วปีกแม่เนี่ยไปที่บ้านยายพ่อไปถึงก็เห็นว่ามีคนยืนมุงแถวๆนั้นเต็มเลยเหมือนมาดูอะไรสักอย่างพอตาสิงเห็นแม่ค่ะแม่ก็เห็นตาสิงก็มองกันแม่ก็บอกว่ากูบ่ย่านมึงดอกตาสิงก็ยิ้มแล้วบอกว่าไม่กลัวมึงหรอกค่ะแล้วก็จับมานั่งตรงนี้เดี๋ยวกูซีเฮ็ดพิธีเสร็จปุ๊บตาสิงค่ะก็เอาพวกสายสินมาพันหัวพันตัวแล้วก็ท่องคาถาไปพอท่องเสร็จแกก็เอามีดหมอที่เหน็บที่เอวแกมาจิ้มที่หัวแม่แม่มีอาการแปลกก็คือแกอ้วกอ้วกแบบอ้วกหมดไส้หมดพุงตาสิงเห็นท่าแบบนั้นก็เอามือเนี่ยมาตบหลังแม่แม่ก็ล้มลงไปเสร็จปุ๊บตาสิงก็บอกว่าเออมันไปแล้วอีผีมันไปแล้วนี่หมอทำแต่มันกลับไปบ้านต้องพากูไปบ้านพ่อก็เลยเดินนำไปบ้านแต่ยายอะค่ะก็ดูแลแม่ไปพอเสร็จปุ๊บค่ะพอไปถึงที่บ้านตาสิงก็เดินขึ้นไปบนบ้านบนบ้านเลยบอกว่ามันอยู่ไสพ่อก็ถามว่ามันนี่คืออีหยังครับของที่มันเฮ็ดไหวมันอยู่ใสพ่อก็เลยคิดได้อ๋อมันอยู่ตรงหิ้งพระตาสิงก็เลยเดินไปที่หิ้งพระแล้วก็เอามีดหมอเนี่ยมาจิ้มแล้วบอกว่ามันของดำเดี๋ยวกูสิสวดคาถาแป๊บนึงพ่อแกสวดเสร็จแล้วแกก็เอามีดอะค่ะฟันไปที่ผ้าสามสีปึ้งพอฟันเสร็จผ้าหลุดแล้วแกก็มองไปที่ข้างนอกแล้วแกบอกว่ามันไปตรงนั้นแล้วพ่อส่องไฟไปเห็นก็เห็นว่ามีพายุค่ะเล็กๆเป็นลมหัวกุดหมุน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 แล้วก็หายไปที่พุ่มไม้ตาสิงก็บอกว่ามันทาบอดีแล้วเดี๋ยวเอาของทั้งเบิดเนี่ยไปเผาซอยกันขนไปให้เบิดช่วยกันขนไปให้หมดตาสิงก็เอาไปเผาแล้วก็ท่องคาถาตามของแกที่แกเรียนมาเสร็จปุ๊บตาสิงก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นพวกของเขมรของดำนะที่ทำมาเนี่ยมันทำให้แบบครอบครัวแตกแยกแล้วก็เหมือนทำเอาเงินเราอะไรประมาณเนี้ยแล้วหลังจากเนี้ยอย่าเอาของไม่ดีเข้าบ้านอีกแล้วครอบครัวของเวฟค่ะก็เหมือนแบบเหมือนได้บทเรียนว่าเราอ่ะไม่มีการรวยทางลัดได้นอกจากจะทำมาหากินแล้วก็ขยันอดทนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแม่ก็มีอาการดีขึ้นแต่ก็มีบางครั้งที่แบบมีอาการตาขวางบ้างอะไรบ้างค่ะเนี่ยค่ะยังโชคดีนะที่ยังแก้ได้ที่ยังมีคนแก้ได้คือต้องดูก่อนนะว่าไอการที่ใครจะมาเสนอบอกอยากรวยทางลัดไหมนะ
ทำนู่นนี่นั่นไม่ล่ะคิดก่อนดีๆใช่ค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นให้ทำอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับของขลังต่างๆของบูชาต่างๆเนี่ยถ้าเขาบอกว่าจะทำให้รวยเร็วทางรัฐเนี่ยคิดดีๆก่อนนะใช่ค่ะเพราะส่วนมากมันมักจะแฝงมาด้วยอะไรบางอย่างอย่างเช่นเรื่องนี้ให้เอาของเนี่ยไปวางไว้บนหิ้งพระแค่นี้ก็ผิดละแต่ก็จะมีคนบางคนนะครับอาจจะโลภอ่ะใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าโลภแล้วก็บางทีมันทำให้เกิดหน้ามืดตามัวทำอะไรก็ได้เพราะเขาว่ากันว่าเออถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะดีมันจะรวยเดี๋ยวนั้นเลยใช่ค่ะผลสุดท้ายเนี่ยมันก็รวยนะมันอาจจะรวยนะแต่มันก็จะส่งผลเสียในอนาคตไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเร็วจะช้าขนาดไหนแต่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูย้อนแย้งกับพ่อมีสติใช่ค่ะเฮ้ยนั่นหิ้งพระนะเจ้าของยังไปวางบนหิ้งพระได้เหรอแต่คุณแม่ดูเหมือนว่าจะเชื่อทางฝั่งหมอผีมากอยากรวยไหมล่ะแม่เลยเอ้ยเอาตามนั่นแหละแล้วผลสุดท้ายมันก็มีผลเสียนี่ไงไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะครับระวังนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับเอาอะไรเข้าบ้านก็แล้วแต่ยิ่งเป็นของแบบเกี่ยวกับความเชื่อก็ต้องระมัดระวังค่ะดูที่มาที่ไปด้วยนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะถูกหวานล้อมเพราะเรื่องรวยเรื่องโชคลาภเรื่องเงินค่ะนะครับคิดง่ายๆอยากรวยอยากมีตังค์ทำงานใช่ค่ะพี่จ๋าดีที่สุดนะครับเอาหยาดเหงื่อแรงกายของเราเนี่ยไปแลกมานั่นคือการดีที่สุดส่วนเรื่องของการมีโชคมีลาภผมว่ามันอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่จังหวะอย่าเอาทางนั้นเป็นหลักถ้าเอาทางนั้นเป็นหลักเมื่อไหร่นะเจ๊งใช่ถูกป่ะผมว่าทำเงินเนี่ยทำงานเนี่ยเราเอาแรงเราไปแลกเพื่อได้เงินมาแต่ถ้าจะไปหาทางโชคลาภเราต้องเอาเงินไปแลกเพื่อที่ได้โชคลาภมาแล้วกว่ามันจะได้อ่ะมันต้องหมดไปเท่าไหร่แค่เริ่มต้นก็ไม่ดีละถูกนะครับไม่ใช่ว่าโอ้หวังจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งบางคนแบบโอ้ทุ่มจนหมดตัวคุณว่าเสี่ยงอ่ะมันเสี่ยงได้นิดๆหน่อยๆพอแต่ไม่ใช่แบบทั้งหมดเลยเพื่อโอ้เห็นเขาถูกโอ้เขาซื้อเขาไงเขาก็ถูกซื้อมาเลยแบบเยอะๆเลย เอาเงินที่ไหนกินครับใช่ค่ะไม่ได้นะคุณผู้ชมผู้ฟังครับอันนี้สำคัญนะนะครับหรืออยากจะรวยทางลัดไปเล่นการพนันไม่ดีเลยโอ้โหมีแต่หมดกับหมดนะครับหรือจะแบบโอ้ถ้าโอ้ยไปทำพิธีรับขันนี่มาเอาไอ้นู่นไอ้นั่นมาเลี้ยงนี่จะรวยคิดดีๆนะฮะทางที่หาเงินที่ดีที่สุดคือมันต้องทำงานมันต้องทำงานอ่ะนะครับแล้วก็เรื่องของการไปทำงานแล้วก็ต้องจ่ายเงินก่อนอันนี้ก็ต้องระวังโดนหลอกทำงานต้องไม่จ่ายเงินค่ะถูกไหมใช่ค่ะจะไปทำงานปุ๊บจะไปมีได้ของได้ของมาแต่คุณต้องถูกแบบโน้มน้าวให้แบบไอ้จ่ายเงินก่อนนะ อันเนี้ยคิดไว้เลยว่าโดนหลอกใช่ค่ะคิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อนว่าโดนหลอกค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆใช้สตินะฮะค่อยๆใช้ข้าวมันไก่อะไรอันนี้หิวแล้วพิมพ์ข้าวมันไก่มาก็ชอบข้าวมันเห็นคำว่าข้าวมันไก่พูดติดขึ้นมาเลยขอบคุณด้วยกันแล้วกันที่ส่งเมลเข้ามานะครับที่ theghostradiothailand@gmail.com นะครับอย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ฝากมาเป็นเรื่องราวพิมพ์มาเป็นตัวหนังสือส่งมาที่อีเมลของรายการนี่แหละครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ